AI มาสักระยะแล้วแหละนะครับแล้วมันก็จะมีเทคนิคต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็ไปตามเพจต่างๆของ AI นี่แหละครับที่เขาจะสอนแล้วเราก็ไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับจริงๆแล้ว AI เนี่ยตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ ChatGPT นะครับแล้วก็ไม่ใช่ Bing นะก็จะคงเป็นตัวที่ชื่อว่า Bard นะครับ bard.google.com นะครับถ้าท่านเข้าไปใช้นะเขียนอย่างนี้เลยนะครับ bard.google.com เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ย Bard เนี่ยก็ตัวแรกเลยฮะมีเงื่อนไขนิดเดียวนะครับก็คือท่านจะต้องมี Gmail เป็นของตัวเองนะครับเมื่อท่านเข้ามาเนี่ยอาจจะหน้าตาไม่เหมือนผมนะครับท่านก็จะเจอเป็นคำว่า Try Bard หรือลองใช้ Bard ท่านก็กดลองแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าขวามือไปเรื่อยๆนะครับท่านก็จะมาหน้านี้แหละหน้าเหมือนผมนี่แหละนะครับทีนี้ Bard ใช้งานอย่างไรนะครับ Bard ใช้งานเป็น2แบบครับที่ผมใช้อยู่นะฮะแบบแรกเนี่ยใช้ในการที่เราสอบถามเรื่องราวต่างๆนะครับเช่นผมสอบถามเรื่องของความแตกต่างดูนะความแตกต่างของมะม่วงน้ำดอกไม้และมะม่วงเขียวเสวยอันนี้เราถามแค่นี้นะครับก็ถามทั่วไปนี่แหละนะครับเหมือนกับที่เราทำงานทั่วไปเราก็ถามนะครับระบบก็จะตอบเรามาว่าแต่ละอย่างมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเรามีพนักงานคนหนึ่งอยู่ในบริษัทเราจะถามอะไรก็ได้นะครับแต่บางเรื่องมันอาจจะไม่ตอบก็ได้นะนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเคาะการปรับคำเอามันก็จะตอบให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งที่ผมใช้นะครับแบบที่สองเนี่ยผมใช้มาในการออกแบบสินค้าใหม่ครับเช่นออกแบบ5ไอเดียสินค้าประเภทอาหารที่แปรรูปจากมะม่วงอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับบางครั้งก็ขึ้นว่าไม่สามารถประมวลผลได้เหมือนกันนะแต่นี่เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราบางทีเราคิดไอเดียไม่ออกครับเนี่ยมันก็คิดออกอะไรไหมฮะ5ไอเดียสินค้าประเภทอาหารที่แปรรูปจากมะม่วงเนี่ยก็ไล่มานะครับใครอยากรู้วิธีการอยากทำเองนะครับก็ผมใช้วิธีการนี้ดื้อเลย copy มานะฮะแล้วผมก็ใส่ไปเลยวิธีทำนี่เลยฮะแล้วก็คอมม่าไปนิดนึงนะฮะ enter ไปผมอยากรู้วิธีทำมะม่วงแช่อิ่มนะครับตัวระบบเองเนี่ยมันก็จะไปหาวิธีทำมะม่วงแช่อิ่มมาให้เหมือนกันนะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ไม่ตายแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นของกินได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งที่ผมใช้แต่แบบล่าสุดที่ใช้แล้วมันเวิร์กเนี่ยแล้วก็เพิ่งมีคนเอามาแชร์กันเนี่ยคือท่านสังเกตนะมันจะมีคำว่าอัปโหลดรูปภาพอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะนะครับท่านลองอัปโหลดดูนะกดอัปโหลดหนึ่งครั้งนะครับเลือกรูปมาใส่เลือกรูปมาใส่ตัวนี้มีข้อจำกัดอย่างเดียวนะครับคือไม่สามารถเอารูปคนมาใส่ได้ถึงแม้ท่านจะเอามาใส่ได้ก็ตามนะครับแต่มันไม่สามารถจะป้อนคำสั่งใดๆได้นะครับมันจะขึ้นว่าผิดกฎสมมติผมบอกนะฮะจงออกแบบจงเขียนดีกว่าจงเขียนแคปชั่นจากรูปนี้นะครับมันก็จะไปวิเคราะห์รูปนี้แหละแล้วมันก็จะเขียนแคปชั่นมาให้เราครับซึ่งอันนี้ดีมากเลยกับคนที่ต้องทำคอนเทนต์มันสะดวกมากๆนะครับเดี๋ยวแคปชั่นก็จะออกมาละเวลาไปประยุกต์ใช่ไหมฮะความหวานของมะม่วงและความสดชื่นของน้ำผลไม้เติมเต็มความสดชื่นให้กับวันใหม่เห็นไหมฮะมันคิดแคปชั่นให้เลยนะครับบางคนไปประยุกต์ใช้เช่นจงวิเคราะห์รูปนี้ให้หน่อยนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะวิเคราะห์รูปมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการใช้ Bing เวอร์ชันใหม่ๆที่เพิ่งมีการแชร์กันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ